Willkommen zu Minecraft mit Lumpy. สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเกม Minecraft Hardcore Mode วันนี้ลุงพีอยู่คนเดียวซึ่งต้องขอขอบคุณคิวมากเลยนะฮะที่มาช่วยกันเติมแต่งเพิ่มสร้างเสริมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับบางคนก็โอ้โหผมก็อ่านคอมเมนต์ลุงพีนี่โอ้โหผมอยู่กับนะอย่าเลยอย่าให้เขาเรียกว่าอะไรนะอย่าทำให้ลุงพีผมเป็นแบบนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะคือไม่ต้องห่วงหรอกฮะคือเล่นๆกันเล่นๆกันแหมนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ลุงพีก็จะยกตัวอย่างยกเขาเรียกว่าคอมเมนต์ของคุณผู้ชมมานะฮะยกคอมเมนต์ของคุณผู้ชมมาซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมได้ถ่ายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะผมก็พูดไปว่าโอเคเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดของอ่านของคุณผู้ชมกันว่าอันไหนเนี่ยที่คนที่คุณผู้ชมคิดว่าโอเคที่สุดเดี๋ยวนะของคนที่ชื่อว่า My Love My Darling นะฮะเขาบอกว่าผมว่าเปลี่ยนจากบ้านดินเป็นหินดีกว่าฮะเพราะมีความแข็งแรงแล้วก็ไฟเนี่ยไม่ไหม้ด้วยนะแล้วก็ทำกำแพงเป็นหมากรุกเหรอเป็นกระดานหมากรุกเพื่อจะไม่ให้แมงมุมปีนมานะนะแล้วก็เขาบอกไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแล้วก็ทำน้ำไม่จำกัดด้วยแล้ววางรวงข้าวไว้รอบนาข้าวนะแล้วสร้างหอสังเกตการเหมือนที่คิวบอร์ดนะที่คิวบอร์ดโอเคก็ตอนนี้คืออย่างที่รู้กันดีเราอยู่ในฮาร์ดคอร์โหมดเนี่ยซึ่งเราต้องใช้ทรัพยากรในการเอาชีวิตรอดเยอะมากซึ่งโอ้โหปั๊บๆๆๆเกือบว้าวก็อย่างที่บอกคือเดี๋ยวตรงนี้ผมจะตรงนี้เป็นที่ที่ตักน้ำแล้วกันนะฮะคือตรงนี้ผมจะอาแบนดอนตรงนี้เป็นที่ตักน้ำแล้วก็ทางออกเนี่ยผมว่าทำทางออกแต่ไม่ต้องเอาทางออกก็ทางนั้นแหละโอเคไปเราเรียบร้อยแล้วตรงนี้วันนี้เราก็คงต้องเอ้ยเอาโอ้ยปิดตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวมีคนตกลงไปซวยเลยเดี๋ยวมีคนตกไปซวยเลยวันนี้โอเคฮะมีดินอยู่ตรงนี้นี่นะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการขุดกันเลยดีกว่านะฮะเอ้ยเรามาเริ่มการสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือเรามาเริ่มบูรณะบ้านกันเลยดีกว่าเพราะว่าจะมืดแล้วซึ่งเราได้สร้างบาริเกตปกป้องล้อมเมืองไว้หมดแล้วแล้วล้อมแกไว้หมดแล้วนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทำไม้ให้เป็นบันไดก่อนนะทำเอาสติ๊กทำสติ๊กแล้วก็ทำบันไดก่อนนะฮะเป็นแลดเดอร์เป็นไลท์เทอร์ภาษาเยอรมันนะไลท์เทอร์โอเคเราได้แลดเดอร์มาแล้วแลดเดอร์มาแล้วเดี๋ยวเราต้องดูนะว่าคือไม่รู้จะเสียงหรือเปล่าเอาไปว่าเดี๋ยวผมขอนอนอีกตื่นนึงดีกว่าเอาเฮ้ยออกเตียงลืมเตียงอยู่ด้านล่างแล้วโอเคแหมเตียงอันว่างเปล่าไม่รู้ว่าคลิปต่อไปจะเป็นใครมานอนอยู่ข้างๆเราโอเคเช้าแล้วโอเครู้สึกว่าตรงนี้ลืมไปว่าผมมีไวเซนแล้วมีวีดแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการคือล่อสัตว์ให้มาเข้ามาในบ้านของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเอาเหล็กอะไรใส่ให้เรียบร้อยก่อนโอเคอันไหนที่เดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคอาหารมาใส่ไว้นี่โอเคเอามาในนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำชุดก่อนนะฮะทำชุดก่อนแล้วก็ชุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนะนี่กางเกงนี่โอ้ใช้อันนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาแค่เสื้อพอแล้วกันนะเอาแค่เสื้อพอเฮ้ยเอ้าจะทิ้งเสื้อทำไมหรอโอเคเราได้เสื้อมาแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกินเนื้อสักอันหนึ่งพอโอเคต้องประหยัดเนื้อเข้าไว้คือเรามีเตียงนอนตื่นเช้ามันก็ดีฮะเพราะว่าเราจะได้ข้ามการไอ้นี่ไปหน่อยแต่ยังไงมันต้องเสี่ยงอยู่ช่วงนึงนะอาหารเรามีพอที่จะพยุงชีวิตโอ้เสียงอะไรเนี่ยโอ้ยแสบเข้าหูมันแบบปี๊ดปี๊ดปี๊ดอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะทำห้องขุด
ห้องเอาเป็นเอาเก็บหินก่อนนะฮะเก็บหินไว้ก่อนโอเคเราได้หิน30อันคือต้องขุดให้เยอะเยอะเยอะมากคือเอาต้องหลายชุดนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะบูรณะในส่วนของบ้านใหม่แล้วก็บูรณะในส่วนของรอบๆเราเลยเนี่ยให้ป้องกันเป็นบาริเคดที่แน่นหนาเนี่ยรับรองว่าต้องขุดหลายชุดกันเลยทีเดียวเอ้ยถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวนะได้ละเราเจอเรสโตนถูกไหมครับเราเจอเรสโตนแล้วจะผมเป็นอะไรในวันนี้โอเคเราเจอเรสโตนโอเคเฮ้ยโอเคเราเจอเรสโตนอยู่ด้านล่างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาที่ขุดเหล็กเนี่ยไปขุดก่อนไอเรื่องของเรสโตนพวกนี้เนี่ยกลไกผมยังไม่ได้ชำนาญสักเท่าไหร่เพราะว่า small melan เรื่องพวกนี้นะ ก็เลยไม่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราอยู่คนเดียวบางคนบอกให้ดูลุมพีคนเดียวมันแบบว่ายังไงแปลกๆถูกไหมงั้นเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องด้วยก่อนเรื่องของผมมันมีอยู่ว่ากระทั่งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยผมจะเล่าเรื่องคือถ้าผมเป็นคนเดียวก็จะเล่าเรื่องก็ UAV spotted ย้อนกลับไปเมื่อสมัยป .6 นะฮะย้อนกลับโอ้เจอเล็กย้อนกลับไปเมื่อสมัยป .6 เนี่ยใครที่คือไม่รู้นะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างตอนนั้นเฉยๆหรือว่าไม่ชอบกับลูกเสือมากๆเลยนะแต่เราก็ต้องนะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยการที่แต่งชุดไปลูกเสือตอนแรกคือถ้าป .1 อนุบาลอะไรอย่างเงี้ยป .1 ป .3 ป .1 ถึงป .3 จะใส่ชุดลูกเสือแบบเขาเรียกว่ายังไม่เต็มยศนะฮะยังไม่เสื้อสีน้ำตาลยังเป็นแบบว่าเป็นเสื้อนักเรียนแล้วก็มีรูปเสือตักอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือลูกเสือแบบรุ่นเล็กนะ small tiger ลูกเสือ small baby tigerโอเคพอไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะคือตอนนั้นเนี่ยก็ไม่อะไรยังไงเพราะว่าชุดมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องใส่ถุงเท้าอะไรยาวๆถูกไหมฮะเราก็โอ้ดีใจจังเลยได้ใส่ชุดลูกเสือแบบนี้แล้วก็มองเห็นตอนนั้นแล้วก็มองเห็นเอ๊ะพี่ๆตอนป .4 ป .5 ป .6 มันใส่ชุดนี้มันไม่ร้อนเหรอมันถามว่าเท่ไหมก็เท่นะในอีกมุมมองนึงมันก็เท่แบบว่าเฮ้ยแบบชุดยูนิฟอร์มอ่ะเออชุดยูนิฟอร์มอ่ะมันต้องเท่ดิอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็โอเคก็ไปเรื่อยๆจนโอเคปั๊บไปตอนป.4ตื่นเต้นนะเพราะว่าไปลองชุดใหม่รู้สึกจะดีดายเป็นพิเศษนะคือผมขอทำไอ้รวงข้าวตรงนี้ก่อนนะฮะไหนๆก็ทำแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเป็นอย่างอื่นโอเครู้สึกจะตื่นตาตื่นใจกับการที่ต้องไปลองชุดคือตอนลองชุดไม่ได้อะไรหรอกครับคือมันจะตื่นเต้นชุดแรกๆกับการที่ได้ชุดใหม่แล้วก็แบบว่าเอ้ยรอจนถึงวันที่ว่าจะใกล้ถึงวันลูกเสือเหลือเกินได้ใส่ชุดเต็มๆเท่านั้นแหละวันแรกไปปุ๊บไม่มีใครบอกเลยว่าอย่าเพิ่งใส่ไปคนเดียวคุณผู้ชมฮะความรู้สึกที่ใส่ชุดไปผิดวันเนี่ยมันเหมือนกับว่าแกะหนึ่งตัวเป็นแกะดำอะฮะแล้วที่เหลือคือแกะขาวหมดเลยแล้วเราแกะดำคนเดียวใส่ชุดไอ้นี่ไปโลกแบบโอ้โหโลกนี้ไม่โอ้โหไม่รู้จะเอาโอ้โหโอบ้าจริงเหรอพี่ชายมันเขินมากๆเลยพี่ชายซึ่งโหจริงๆฮะแบบว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไงดีแล้วก็เลยภาวนาว่าให้วันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะภาวนาให้วันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วผมก็โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่งี้ไปก็ได้แล้วก็ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดลูกเสือมาคนเดียวในโรงเรียนเนี้ยมันก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเด่นมากเลยแล้วคนมองว่าไอ้นี่มันโอ้โหทาร์เก็ตสปอตได้ง่ายมากเลยเนี่ยแล้วอาจารย์ก็จะมีการแซวโอ้อะกิ๊กเพื่อนๆก็แซวอะกิ๊กเอาลับบิดแต่ถ้าโชคดีหน่อยถ้าเกิดว่าเพื่อนบางคนมันไม่รู้เหมือนเราอะไรเงี้ยมันใส่มาเหมือนกันเอ้ยมีเพื่อนละมีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันละก็เลยอย่างน้อยก็มีเพื่อนที่ใส่ชุดเหมือนกันเว้ยสรุปในโรงเรียนก็มีคนใส่ชุดผิดแล้วก็ดีใจสบายไปรู้สึกว่าต้องการหาแนวร่วมนะฮะตอนนั้นต้องการหาแนวร่วมในการที่บอกให้ต้องมีใครสักคนไหมที่แบบว่าใส่ชุดผิดวันเหมือนกับเรานะพอจบตรงนั้นแล้วมันก็สนุกอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วเวลาเราจะ
ชั่วโมงลูกเสือเนี่ยเราก็จะแบบว่าดีใจมากโอเครู้สึกว่าเราจะได้เราจะเจอดันเจี้ยนแล้วนะฮะเราจะเจอดันเจี้ยนแล้วเสียงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เสียงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้อยู่แถวไหนเอ่ยอยู่แถวไหนเอ่ยออกมาออกมาเร็วผมได้ยินเสียงน้ำด้วยนั้นเนี่ยมีเสียงค้างคาวด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวผมเล่าต่อครับแป๊บนึงฮะกำลังนั่นไงฮะโอเคถึงแล้วโอเคเดี๋ยวปิดกั้นไว้ก่อนโอ้ลาวาโอ้ลาวาเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะฮะโอ้ว่าไงฮ่าเสียงเพลงมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาประจนภัยแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนโอเคเป็นอะไรที่สนุกมากครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราเข้าค่ายอะไรพวกนี้เนี่ยคนครูที่คุมฝึกเนี่ยจะไม่ใช่ครูที่โรงเรียนเราถูกไหมครับเขาจะให้เป็นทหารอะไรมาคุมแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวทหารมากเป็นคนที่กลัวทหารมากแล้วก็เขาเรียกว่าคือทหารทำสั่งอะไรต้องแบบเฮ้ยครับผมเฮ้ยอย่าเฮ้ยนะเฮ้ยรู้สึกแถวนี้จะมีแมงมุมขยุ่มหลังคาเฮ้ยนี่อย่าโอเคเราจะเก็บไอ้สตริงนี้ไว้ทำเบ็ดตกปลานะฮะเราถือว่าโชคดีมากวันนี้โอเคฮึบตรวจสอบฮึบเครื่องบินผ่านไม่โอเครู้สึกว่าตอนนี้เราก็จะได้เห็นโอเคละที่เหลือแล้วก็บูรณะบ้านปกติเลยนะหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรมารบกวนระหว่างตอนที่เราสร้างบ้านนะครับคือเรามีบาร์เกตหินอยู่รอบบ้านเนี่ยก็ช่วยเราได้ระดับนึงแล้วนะไม่ต้องกลัวว่าเราหันหน้าไปหันหลังกลับมาทีเจอคริปเปอร์ดักหลังนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะพอพูดถึงคริปเปอร์ก็เจอเลยอยู่สูงๆไม่ดีครับเดี๋ยวโดนเอนเนมี่สปอตเดี๋ยวมันสปอร์ตผมมันยิงแอโร่มาใส่ป้องเรียบร้อยบายบายนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันบูรณะบ้านใหม่นี้คือจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวติดไฟก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันมาแล้วมันเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะโอเคคุณผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับเราจะสร้างบ้านด้วยหินกันแล้วโอเคก่อนอื่นเลยผมกะจะตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นทางขึ้นดูเป็นหอดูดาวหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะทำทางเข้าบ้านที่เขาเรียกว่าก็คือว่าจะขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บนะว่ากันไปตามนี้เดี๋ยวค่อยตกแต่งอะไรที่หลังโอเคตรงนี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็เอาไปปิ้งย่างก่อนโอเคแกอย่าขวางตรงนั้นโอเคเราได้ในส่วนตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้มันยังเป็นหัวเป็นท้ายอะไรอยู่ก็ว่ากันไปแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ไฟอะไรนิดหน่อยโอเคป่ะแล้วก็ตรงนี้โอเคฮัลโหลไปแล้วเฮ้ยอย่ามาฮึบด้วยความรวดเร็วอ้าวเฮ้ยอย่าไม่โดนขังโอเคนี่ปึ๊บน่ะสวยแบบมีมิติโอเค I prefer อย่างนี้ดีกว่าน่ะเอาหมดแล้วทำไมโอเคลูกไปแกเรียกแม่โอเคเราได้บ้านตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็จะทำเป็นห้องโถงแบบว่าให้ขึ้นไปเขาเรียกว่าขึ้นไปรับชมเขาเรียกว่าไปจัดการกับพืชผักตรงนี้นะโอเค
ใสเรียบร้อยอย่าลูกลงไปลงไปไม่อย่ามันสำคัญกับแปรมากลูกไม่เจ้าดูนี่เทโดจากตรงนี้แล้วจะเป็นประตูที่เขาเรียกว่าอย่าคิดเชียวนะโอเคเรียบร้อยโอ้โหนะแล้วตรงนี้เราก็ไฟแล้วก็วางตรงมุมหน่อยนะแล้วก็วางตรงมุมให้เรียบร้อยทำอย่างนี้ดีกว่าอ๋อรู้แล้วทำงี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะทำอะไรโอเคฮะเป็นแบบนี้แล้วก็ห่างกันเท่าไหร่1บล็อก1บล็อก1 2 1โอเคครับเรียบร้อยตรงนี้เราก็จะเจาะตรงนี้ออกนะฮะเจาะตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สายที่เราได้มาเนี่ยนะสายที่เราได้มาไปเขาเรียกว่าไปเผาให้เป็นแก้วกระจกเดี๋ยวเราจะโลตรงนี้ออกให้หมดก่อนนะฮะเฮ้ยไอ้เกือบกระจกเสร็จยังได้แล้วกระจกโอเคเราวางตรงนี้เลยแล้วก็เอาไม้มาทำเป็นเชสโอเคทำเป็นทรูเฮอร์โอเคได้ทรูเฮอร์เรียบร้อยแล้วปึ๊บนะโตแล้วโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวป๊อปโอเคผมว่าโอเคนะโอเคนะแบบนี้เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวก่อนเราก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมขอไปภารกิจล่ากี่โมงกันเนี่ยโอเคเที่ยงยังไม่มีตัวอะไรเข้ามาเอ้าแล้วเราจะไปล่ามาไงเนี่ยเปิดทางนี้ออกโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราจะแกน้อยมามาเร็วมาเร็วนั่นแหละดีอยู่นี่ไปข้าจะไปหาวัวตัวน้อยก่อนนะโอเคถ้าจะไม่ผิดตรงนั้นจะมีวัวเยอะมากฮัลโหลเอาแค่2ตัวก็คุมแล้วฮะเฮ้ยget over here ทำแล้วลงน้ำว่ายน้ำหน่อยดีนั่นแหละดีว่ายน้ำมาดีนั่นแหละดีเร็วใกล้ถึงแล้วดีเฮ้ยตัวนั้นอะเบี้ยวอะเฮ้ยเจ้าเบี้ยวอะมาอยู่นี่ตามมาสิตามมาเร็วตามมานั่นแหละเอาเฮ้ยตามมาโมตามมาเฮ้ยตามมาดีคนละ929ดีงานเข้าดีเข้ามาสิดีเข้ามาเร็วดีแค่นี้ก่อนละดื้อจะเข้ามากันดื้ออยู่ตรงนี้กันไปก่อนนะจ๊ะโอเคก็เป็นว่าวันนี้ลุงมีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่กับพาร์ทต่อไปนะครับอย่าลืมนะฮะเล่นเกมไม่มีประโยชน์แล้วก็หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับวันนี้ลุงมีคงต้องขอลุงมีคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
Auf Wiedersehen.